เอามาตอนที่ข่าวนี้นะครับข่าวนี้เนะนี่ยเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครนะครับสาวประเภทสองท่านหนึ่งท่านไปคลินิกนะครับไปแจ้งหมอบอกว่าจะผ่าตัดแปลงเพศผ่าตัดเสร็จปรากฏว่าเกิดความผิดพลาดไส้แตกฮนะคือไส้ทะลุเลยนะครับทีนี้เธอก็ไปหาหมอโอ้โหเขาบอกว่าเป็นความผิดพลาดนะสาเหตุไส้แตกเป็นเพราะอะไรเธอเล่าให้ฟังนี่นะครับเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประสานงานเพศสายไหมต้องรอดคุณเบีย สาวประเภท2วัย29เปีนะครับเดินทางไปร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าเนี่ยหลังจากที่เธอเนี่ยไปผ่าตัดแปลงเพศนะครับกับคลินิกชื่อดังแต่ว่าเกิดความผิดพลาดทำให้ตัวเองเนี่ยไส้ทะลักคือไส้แตกต้องทนทุกทรมานมานานกว่า6เดือนคุณเบียร์นะครับผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยตัดสินใจไปผ่าตัดแปลงเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งเมื่อวันที่10ตุลาคมปีที่แล้วใช้เงินเนี่ยนะฮะเจ็ดหมื่นบาท หลังจากผ่านไปการผ่าตัดได้ผ่านไป17วันเริ่มมีอาการไม่ดีนะครับก็เลยกลับไปยังคลินิกเดิมอีกครั้งหมอเนี่ยได้ใช้กัรไกลแทงสวนเข้าไปในช่องคลอดและก็บอกว่าให้พักรักษาตัวที่คลินิกก็พักอยู่ประมาณสักเกือบ3าสัปดาห์หมอให้งดข้าว,าว,ง,ดาวงดน้ำจนกระทั่งเนี่ยน้ำหนักเนี่ยลดลงมาเหลือ49กกิโลเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปนะครับรวมแล้วเนี่ยสองแสนกว่าบาทว่าอย่างนั้นแต่อาการที่เพิ่มขึ้นก็คือว่า มีแผลบริเวณเอวัยวะเพศที่ผ่าตัดทําให้อุจจาระเนี่ยไหลออกมาตลอดถึงขั้นต้องใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรองไว้ตลอดเวลานะครับคุณเบียร์เนี่ยถามหมอบอกว่าไอสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไรนะครับหมอก็ไม่ได้ให้คําตอบกลับมาก็เลยไปปรึกษาเรื่องการรักษากับคลินิกอื่นแพทย์คลินิกอื่นเนี่ยบอกว่าลำไส้เธอแตกเนื่องจากว่าผ่าตัดแปลงเพศที่ผิดพลาดหากจะรักษาก็ต้องใช้เงินเนี่ย ประมาณสักสี่ห้าแสนบาทว่าอย่างนั้นตัวเธอก็ไม่มีเงินเพียงพอไม่มีเงินที่จะไปจ่ายมากขนาดนั้นก็เลยนําเรื่องเนี่ยมาร้องเรียนอยากจะให้หมอเจ้าของไข้เนี่ยมารับผิดชอบเรื่องค่ารักษาหน่อยอาจจะส่งตัวไปรักษากับหมอที่เชี่ยวชาญมากกว่านี้ก็ได้อ่ะฟังเสียงนะคุณเบียร์ฮะหมออีกที่หนึ่งคุณหมอที่หนึ่งก็เลยให้ความเห็นมาเขาก็ได้ใช้กัไกลแทงเข้าไปในช่องคอดค่ะแล้วเขาก็เขาก็ไม่บอกว่าเราเป็นอะไรเขาก็บอกว่าอยู่กับหมอก่อน ลากเราเข้าไปจี้เราบอกหมอไม่ไหวแล้วแล้วแต่ตอนนั้นหนูก็สลบไปแล้วตั้งแต่หนูอยู่กับหมอ17วันงดข้าวงดน้ําค่ะให้กินได้ทีละนิดค่ะไม่ให้กินข้าวเลยค่ะจนน้ําหนักเหลือ49เกหบอกเขาว่าหนูไม่ไหวแล้วค่ะอยากกลับบ้านคือมันทรมานมากค่ะณตอนนั้นนะคะข่าวก็ได้ใช้กนไกลาขณะที่นายเอกภพก็บอกว่าหลังจากที่มีการมายื่นร้องขอความช่วยเหลือเนี่ย ก็จะยื่นเรื่องไปที่กรมสนับสนุนบริการทางสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ไปตรวจสอบว่าขั้นตอนการรักษาถูกต้องหรือไม่อย่างไร,รและก็ช่วยเป็นตัวกลางในการไต่เกลี่ยพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายและก็อยากฝากไปถึงหมอที่คลินิกนะครับอยากจะให้มาดูแลแล,และก็เมตตาผู้เสียหายด้วยออ